แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสำหรับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ซึ่งย่อมาจาก Economic Cooperation and Development นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะมองว่าประเทศที่เข้าไปอยู่ใน OECD ได้เนี่ยมักจะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วซึ่งล่าสุดนะครับก็กำลังดำเนินการพิจารณาให้อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะได้เข้าเป็นสมาชิกชาติแรกครับทาง OECD ได้เปิดเผยนะครับว่ากำลังเริ่มกระบวนการพิจารณารับประเทศอินโดนีเซียเข้าเป็นสมาชิกโดยสำนักข่าวเกียวโดได้รายงานว่าอินโดนีเซียนั้นจะเป็นชาติแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับที่ยื่นคำขอเป็นส่วนหนึ่งใน OECD โดยขณะนี้ครับได้เริ่มหารือกับทางรัฐบาลอินโดนีเซียในประเด็นการเข้าร่วมกับองค์กรโดยมีสมาชิกขณะนี้38รายส่วนใหญ่จะเป็นชาติตะวันตกนะครับในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นแสดงการสนับสนุนให้มีประเทศอื่นๆจากภูมิภาคอื่นๆในเอเชียเข้าร่วมกับองค์กรนี้มากยิ่งขึ้นทางด้านท่านมาเทียสโคเมนเลขาธิการของ OECD ได้เปิดเผยครับว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจการพัฒนาและการเติบโตที่โดดเด่นของอินโดนีเซียในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่ท่านรัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจของอินโดนีเซียครับได้ตอบรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยในรายงานได้ระบุว่าสำหรับอินโดนีเซียแล้วการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD ถูกมองว่าเป็นสมาคมสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและนี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุปณิธานที่อินโดนีเซียนั้นมีมายาวนานในการเป็นประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ทั่วโลกมีความกังวลว่าอิทธิพลของ OECD ในเวทีโลกนั้นกำลังลดลงเรื่อยๆเพราะประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอย่างเช่นจีนและอินเดียกำลังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ